สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าหมอคะทำไมตรวจตั้งครรภ์รอบแรกขึ้นเข้มมากพอ2อาทิตย์ต่อมาตรวจอีกครั้งสีจางลงมีเลือดสีน้ำตาลพอเปื้อนกางเกงในออกมาไปซาวดูแล้วเด็กยังปกติอายุครรภ์8สัปดาห์กับ1วันคำตอบสำหรับคำถามนี้มีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือตรวจการตั้งครรภ์รอบแรกขึ้นสีเข้มมากพอครบ2อาทิตย์แล้วสีมันจางลงอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือตั้งครรภ์แล้วมีเลือดสีน้ำตาลออกพอเปื้อนกางเกงชั้นในตอนไปอัลตราซาวด์แล้วเด็กยังอยู่นะครับอายุครรภ์8สัปดาห์กับ1วันกรณีที่ตั้งครรภ์แล้วมีเลือดสีน้ำตาลปนออกมาพอเปื้อนกางเกงในอันนี้ในทางการแพทย์เป็นเลือดที่เกิดขึ้นจากการฝังตัวของตัวเด็กเข้าไปที่โพรงมดลูกนะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าเลือดล้างหน้าเด็กนะครับเป็นเลือดที่เกิดจากการที่รกเนี่ยแทรกฝังตัวเข้าไปในผนังโพรงมดลูกแล้วมีเลือดออกมาปกติเลือดที่ออกนี้จะออกแค่ไม่กี่วันนะครับไม่เกิน3วันแล้วก็ออกแค่เปื้อนกางเกงในนิดหน่อยแล้วก็ต้องไม่มีอาการปวดท้องน้อยนะครับไม่มีเลือดออกมากผิดปกติด้วยนะครับและมักจะเกิดในอายุครรภ์ประมาณ 6-8 สัปดาห์ซึ่งก็ตรงกับเคสนี้นะครับการอัลตราซาวด์ดูแล้วเด็กก็ยังอยู่ปกติดีก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ถามว่าตรวจการตั้งครรภ์รอบแรกขึ้นสีเข้มมากพอ2อาทิตย์ต่อมาสีจางลงอันนี้เป็นการตรวจการตั้งครรภ์โดยใช้แถบการตรวจน้ำปัสสาวะของคุณผู้หญิงซึ่งตรวจหาฮอร์โมนของการตั้งครรภ์นะครับภาษาทางการแพทย์เรียกว่าฮอร์โมน HCG นะครับจากกราฟนี้นะครับจะเห็นได้ว่าฮอร์โมน HCG เนี่ยหรือฮอร์โมนการตั้งครรภ์เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นสูงตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆนะครับขึ้นสูงไปมากที่สุดเนี่ยในอายุครรภ์8สัปดาห์ครับแล้วหลังจากนั้นฮอร์โมนการตั้งครรภ์จะค่อยๆเริ่มลดลงจนมาถึงระดับคงที่ในช่วงอายุครรภ์มากๆไปนะครับจากกราฟนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าตรงกับการตรวจของเคสนี้นะครับก็คือว่าในช่วงที่ตรวจสีเข้มมากๆเนี่ยก็คืออายุครรภ์ประมาณ8สัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งตรงกับอัลตราซาวด์ที่ตรวจนี้ด้วยนะครับตอนตรวจอัลตราซาวด์ในช่วงอายุครรภ์8สัปดาห์เนี่ยจะมีระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นสูงสุดเวลาตรวจปัสสาวะมันก็เลยสีเข้มมากครับแล้วหลังจากนั้นผ่านมา2อาทิตย์เนี่ยระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะเริ่มลดลงและตรงนี้แหละที่ทำให้ตรวจสีแบบจางลงเป็นเพราะว่าระดับฮอร์โมนของการตั้งครรภ์เนี่ยลดลงนะครับสีมันก็เลยจางลงครับสรุปทั้ง2ประเด็นในคำถามในเคสนี้นะครับถือว่าเป็นปกตินะครับของการตั้งครรภ์ได้นะครับในอายุครรภ์ประมาณ8สัปดาห์นะครับถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษาหมอยงไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องของการตั้งครรภ์สุขภาพเพศหญิงสุขภาพเพศชายก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยง TikTok ได้เลยนะครับทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับด้วยความเย้ทุกคนเสมอครับจากใจหมอยงครับ